ความสำเร็จของคุณหน้าตาเป็นอย่างไรคะใช่อย่างที่หลายๆคนบอกไหมว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จก็คือเราต้องเป็นคนที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตมีรายได้ 6-7 หลักต่อเดือนมีชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านหรูๆรถราคาแพงๆหรือการเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่นแล้วอัปโหลดภาพความสุขลงในโซเชียลเพื่อให้เพื่อนๆของคุณหรือคนในครอบครัวได้เห็นแล้วคิดว่าชีวิตของคุณนี่ช่างดีจริงๆหรือภาพความสำเร็จของคุณต่างจากที่ว่ามาโดยสิ้นเชิงคะวันนี้เราอยากจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องในเมื่อโจทย์ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทำไมไม้บรรทัดวัดความสำเร็จจะต้องเป็นอันเดียวกันด้วยถ้าพร้อมแล้วลองไปฟังกันค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสดูคลิปหนึ่งเป็นคลิปของเด็กนักเรียนไฮสคูลที่เตรียมแข่งวิ่งโดยก่อนที่จะวิ่งอาจารย์ก็จะถามคำถามแก่เด็กโดยที่ใครมีชีวิตตรงกับคำถามข้อนั้นก็ให้ก้าวนำหน้าเพื่อนมันหนึ่งก้าวคำถามก็อย่างเช่นพ่อแม่ของคุณไม่ได้หย่าร้างกันใช่ไหมถ้าใช่ก็ให้เดินขึ้นมาหนึ่งก้าวคุณไม่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบงานบ้านต่างๆใช่ไหมถ้าใช่ก็เดินขึ้นมาอีกหนึ่งก้าวคุณไม่ต้องไปทำงานพาร์ทไทม์เพื่อหาเงินมาใช้จ่ายใช่ไหมถ้าใช่ก็เดินขึ้นมาอีกหนึ่งก้าวทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณเชื่อหรือไม่ว่าพอมาถึงประมาณคำถามที่10จะมีเด็กบางกลุ่มที่เกือบเดินมาถึงเส้นชัยทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มการแข่งขันเลยขณะเดียวกันก็มีเด็กอีกบางกลุ่มที่ยังอยู่ที่จุดเริ่มต้นไม่มีโอกาสแม้แต่จะก้าวออกมาเพียงแค่ก้าวเดียวหลังจากนั้นอาจารย์ก็ปล่อยเด็กให้วิ่งแข่งกันคุณคิดว่าต้นทุนหรือโจทย์ชีวิตที่มีมาไม่เหมือนกันอย่างนี้การที่เด็กคนที่ไม่ได้มีแต้มต่อจะต้องใช้ความพยายามมากมายขนาดไหนเพื่อจะวิ่งให้ถึงเส้นชัยแล้วเอาชนะคนที่นำหน้าพวกเขาไปหลายช่วงตัวสิ่งนี้คุณคิดว่ามันคล้ายๆกับชีวิตของพวกเราไหมคะที่ทุกคนมีต้นทุนหรือโจทย์ชีวิตเริ่มต้นไม่เหมือนกันแต่สังคมกลับให้คำว่าคนที่ประสบความสำเร็จต้องมีชีวิตที่ร่ำรวยมีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัวแต่มันกลับกลายเป็นกับดักให้แต่ละคนวิ่งไขว่คว้าสิ่งที่อยู่นอกกายหรือแค่เปลือกจนบางทีอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของพวกเขาต้องการอะไรเมื่อได้มาถึงจุดที่คิดว่าประสบความสำเร็จกลับพบแค่ความว่างเปล่าคุณคิดว่าชีวิตแบบนี้ประสบความสำเร็จจริงๆไหมคะเรามีเรื่องนึงที่ได้ไปฟังในTED Talkแล้วอยากจะแชร์ให้กับทุกคนเรื่องมีอยู่ว่ามีชายคนนึงเกิดในครอบครัวชาวนาที่จังหวัดยโสธรชีวิตในวัยเด็กของเขาเรียกได้ว่ามีความสุขเลยทีเดียวเพราะครอบครัวของเขาทำงานแค่2เดือนคือเดือนที่หว่านเมล็ดและเดือนที่เก็บเกี่ยวแต่กลับมีอาหารกินตลอดทั้งปีทำให้เขาคิดว่าทำไมชีวิตมันช่างง่ายขนาดนี้เนี่ยจนอยู่มาวันหนึ่งความคิดของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้เห็นภาพเมืองศรีวิไลอย่างกรุงเทพผ่านทางโทรทัศน์และเขาก็อยากมีชีวิตแบบสะดวกสบายอย่างนั้นบ้างเขาจึงตัดสินใจเดินทางมาเรียนต่อที่กรุงเทพเพื่อหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีและร่ำรวยอย่างที่เขาใฝ่ฝันเขาได้ลองทำงานระหว่างเรียนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งยามเด็กเสิร์ฟและพนักงานโรงแรมเขาทำงานหนักติดต่อกันหลายปีแต่กลับพบว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเพราะเขาก็ยังกินอาหารไม่อิ่มและยังไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเขาจึงเกิดคำถามว่าหยาดเหงื่อแรงงานที่ทุ่มเทไปทำไปเพื่ออะไรหรอหากความศรีวิไลที่เขากำลังตามหาไม่ได้ทำให้เขากินอิ่มหรือมีความสุขดังนั้นเขาจึงตัดสินใจหันหลังให้กลับกรุงเทพแล้วเดินตามเส้นทางของตัวเองเขาขึ้นไปที่เชียงใหม่เริ่มทำเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการใช้ที่ดินปลูกพืชผักที่กินได้ก่อนแล้วใช้กินสำหรับคนในครอบครัว6คนส่วนที่เหลือค่อยเอาไปแจกหรือเอาไปขายจากแต่ก่อนแม่เขาต้องใช้เงิน 3,000 บาทสำหรับค่ากับข้าวทั้งเดือนกลายเป็นว่าค่ากับข้าวก็ไม่ต้องเสียแถมขายผักยังได้เงินกลับมา 2-300 บาทในบางวันเขาก็เริ่มสร้างบ้านดินขึ้นมาเพื่อสำหรับอยู่อาศัยเองเขาเปรียบเทียบว่าเขาใช้เวลาสร้างบ้าน3เดือนโดยที่เขาไม่มีหนี้ให้ต้องมาผ่อนอีก30ปีแต่คนในเมืองสร้างบ้าน3เดือนเหมือนกันแต่ต้องผ่อนถึง30ปีชีวิตแบบไหนง่ายและมีความสุขมากกว่ากันเขาสามารถหาพืชผักปลอดสารพิษได้ที่สวนหลังบ้านของเขาแต่คนในเมืองกลับต้องไปเสียเงินซื้อกับข้าวราคาแพงอีกทั้งยังมีสารพิษหรือยาฆ่าแมลงเต็มไปหมด
เขาใช้เวลาตั้งแต่ตี5ถึง7โมงเช้าคือ2ชั่วโมงต่อวันในการดูแลสวนของเขาเพื่อให้เขามีอาหารกินตลอดปีส่วนเวลาที่เหลือก็คือเวลาที่เขาใช้ทำอะไรที่เขาอยากทำแต่คนในเมืองใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงต่อวันเพื่อทำงานหนักแล้วยังต้องเอาเงินที่ได้จากการทำงานไปจ่ายค่าอาหารที่มีราคาแพงเพื่อมาประทังชีวิตอีกทั้งค่าเข้าของเครื่องใช้หรือค่าครองชีพที่ดูจะสูงขึ้นส่วนทางกับรายได้ที่มีรวมทั้งความเครียดที่ต้องแบกรับจากการทำงานอีกคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณคิดว่าชีวิตแบบไหนมีความสุขหรือประสบความสำเร็จมากกว่ากันคะใช่ค่ะชีวิตของคนที่เรากำลังพูดถึงก็คือคุณโจนจันไดผู้ก่อตั้งพันศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์การที่เราพูดมาทั้งหมดไม่ได้บอกว่าชีวิตแบบคนในเมืองไม่มีความสุขและไม่ใช่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จนะคะแต่สิ่งที่เรากำลังจะชี้ให้เห็นก็คือไม้บรรทัดที่วัดความสำเร็จที่พวกเราหลายคนให้ความสำคัญกันมันบิดเบี้ยวหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่วัดค่าได้ถูกต้องหรือแม่นยำแล้วหรือในเมื่อแต่ละคนมีเป้าหมายหรือโจทย์ชีวิตที่แตกต่างกันทำไมต้องให้คำนิยามความสำเร็จของคนส่วนใหญ่เป็นแบบเดียวกันด้วยสุดท้ายอยากฝากให้ทุกคนได้เก็บไปคิดนะคะว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จของแต่ละคนคืออะไรเพราะคำตอบของคำถามนี้อาจไม่ได้มีแค่1หรือ2คำตอบอาจจะมีมากมายเป็น10คำตอบเลยก็ได้ถ้ารู้คำตอบแล้วก็ออกตามหาเส้นทางของตัวเองเถอะค่ะเพราะชีวิตเรานั้นสั้นเกินกว่าจะรอคำว่าพร้อมหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself, be better สวัสดีค่ะ